ชวันคลิป2กลุ่ม1ชายรักชายเปิดจากสยูจัดกิจกรรมเรืองสวัสดิ์ริมทะเลหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตอีกแล้วขอเรื่องไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดมีการแชร์คลิปการแสดงบทรักของชายรักชายริมทะเลหาดป่าตองซึ่งเป็นคลิปฉากสยูของผู้ชาย3คนที่ออกมาจัดกิจกรรมเรืองสวัสดิ์โดยไม่สนสายตาของคนที่ผ่านไปมาโดยในคลิปเป็นชาย2คนกำลังมีเซ็กกับผู้ชายอีก1คนในลักษณะเปลือยกายริมหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังมีการแชร์คลิปก็ได้มีการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆให้มีการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าตองกำลังอยู่ระหว่างการติดตามชายทั้ง3คนมาสอบสวนและแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไป